วันนี้ช่องโมโนทวินนานของเราได้ต้อนรับเปิดบ้านคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบรอรุ่นที่11นะครับเพื่อมาศึกษาดูงานแล้วก็ทำความรู้จักกับธุรกิจในเครือของโมโนเน็กซ์จำกัดมหาชนครับคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชนหรือบรอรุ่นที่11เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถานีโทรทัศน์ช่องโมโน29ในเครือบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดมหาชนซึ่งเป็นผู้นำสื่อบันเทิงระดับท็อปเทียร์ของประเทศไทยโดยมีคณะผู้บริหารบริษัทโมโนเน็กซ์ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนำโดยคุณนวมินทร์ประสบเนตรประธานคณะกรรมการและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารคุณเนตรพนิษฐ์โพธารากุลประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการคุณบรรณสิทธิ์รักวงประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคุณปิติฤดีสิริสัมพันธ์ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกำกับดูแลกิจการคุณหทัยทิพย์หมัดจุ้ยผู้อำนวยการธุรกิจดูหนังออนไลน์โมโนแม็กซ์คุณนันทพันธ์แสงชัยผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์โมโน29และคุณสุภวิทย์นักเรียงหัวหน้าบรรณาธิการข่าวโมโนนิวส์ในโอกาสนี้ยังได้รับเกียรติจากดร.รัฐศาสตร์กรสูตรรองผู้อำนวยการใหญ่กลุ่มงานส่งเสริมประยุกต์ใช้ดิจิตอลสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอลมาบรรยายพิเศษในหัวข้อเศรษฐกิจดิจิตอลกับพฤติกรรมผู้บริโภคในหลากหลายแพลตฟอร์มโดยได้ชี้ให้เห็นถึงความท้าทายของการใช้ดิจิตอลในอุตสาหกรรมการผลิตจากนั้นผู้บริหารของเราคุณนวมินทร์ประสบเนตรพร้อมทั้งคุณนุ่นตะวันรุ่งปริสุทธิธรรมคุณเอกนนทกฤษกลมกล่อมผู้ประกาศข่าวช่องโมโน29ได้พาคณะบรอรุ่นที่11เข้าเยี่ยมชมสเตเดียม29ซึ่งเป็นสถานที่ทำงานแบบโคเวิร์กิ่งสเปซนะครับรวมถึงร่วมชมการถ่ายทอดสดรายการโมโนข่าวเย็นณห้องสตูดิโอที่มีผมภพเอกพรพงษ์เมตตาและคุณเฟรนช์ฟรายรินทาอัจฉริยะวัฒนกุลเป็นผู้ประกาศข่าวโดยช่วงหนึ่งของรายการทีมงานก็ได้แพนกล้องไปทักทายคณะบรอรุ่นที่11ด้วยนะครับต่อด้วยการรับชมการถ่ายทอดสดรายการทัวร์มาลงครับบรรยากาศการเข้าศึกษาดูงานและการเยี่ยมชมสถานีโทรทัศน์ช่องโมโน29ครั้งนี้อบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองนะครับคณะบรอรุ่นที่11ต่างก็ให้ความสนใจการดำเนินธุรกิจทีวีของช่องโมโน29รวมถึงบริการธุรกิจอื่นๆภายใต้บริษัทโมโนเน็กซ์ด้วยครับ